สวัสดีครับผมกำลังรื่นรมเพลิดเพลินอยู่กับบรรยากาศของสายลมแสงแดดและเกลียวทุ่งโรแมนติกเหลือเกินจ๋าดีสวัสดีนะครับนี่คือรายการ Wherever นะครับเป็นรายการใหม่และเป็นเพื่อนใหม่ของคุณเป็นรายการที่จะนำเสนอไลฟ์สไตล์และรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นตัวของคุณเองนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานที่แสนเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมารายการ Wherever นี้นะครับจะมีผมสราวุธมาทองเป็นพิธีกรประจำรายการและเป็นเพื่อนที่ของคุณด้วยนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าผมจะพาคุณไปเที่ยวนะครับเพราะว่าผมจะมีแขกพิเศษเป็นไกด์พิเศษส่วนตัวแขกรับเชิญที่จะมาเป็นไกด์พิเศษให้กับเราทุกๆตอนนะครับเสาร์เว้นเสาร์8โมงเช้าทางไทยทีวีช่อง3ครับทำงานกันมาเยอะแล้วหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับและ Wherever นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอความหลากหลายของไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวที่เป็นแบบของคุณนะครับและวันนี้เราจะเริ่มต้นกันในบรรยากาศของและความผ่อนคลายในช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ไปเดินดูรอบๆก่อนกันแล้วกันนะครับบินข้ามฟ้าไปไกลแค่มีดาวดวงเดียวกับรักอุ่นๆอ้อมแขนของคนมีใจแล้วยังโยคะอยู่กับใครครับนี่คุณแนนเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แล้วยังไงครับวันนี้มาเที่ยวกัน2คนแค่นี้เหรอมากัน2คนค่ะน่าสนุกนะเออแล้วคุณมาทำอะไรอ่ะคุณมาทำงานด้วยมาเที่ยวด้วยแต่ว่ามาคนเดียวทีมงานบอกว่าถ้ามีไกด์คอยช่วยพาเที่ยวก็จะดีมากเลยแล้วก็เกรงใจแอนมากเลยแต่ว่าอยากขอแอนเป็นไกด์ให้หน่อยได้เปล่าเอาจริงดิผมไม่รู้จะไปไหนแถวๆนี้ได้ได้เพราะที่เนี่ยแอนมาเยอะแล้วมาหลายครั้งมากๆรู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาอ้นไปเที่ยวก็ได้คนสวยมักจะใจดีนี่รับรองหน้าฝนอย่างเงี้ยเที่ยวสนุกแน่นอนทะเลแบบเนี้ยเที่ยวมาแน่ใจนะเพราะฝนแบบเนี้ยนะจะมีที่สนุกสวยมีกิจกรรมเยอะนะใช่งั้นอ้นขอยืมแอนนิดนึงนะครับแนนเดี๋ยวให้แอนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะได้เลยไม่มีปัญหาระหว่างนี้อ้นก็จะทำความรู้จักแนนไปก่อนขอวงสมมติทำกันได้เลยนะ01หรอนะขอกันเอาเองนะเดี๋ยวแอนมาชอบครับสวยน่ารักนิสัยดีแล้วก็เล่นละครเก่งด้วยไม่ใช่หมายถึงทะเลอ๋อเหรอไม่ได้หมายถึงเอ๊ะว่าพูดถึงแอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าแถวๆนี้แถวๆนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเต็มไปหมดน่ารักเลยเหมือนแม่นทะเลเลยนะเหมือนแม่นทะเลเหมือนกันนะแอนมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะพักผ่อนสบายๆชอบ
ปกติเวลาแอนมาที่นี่ก็จะแบบอ่านหนังสือฟังเพลงนอนเล่นสบายๆวาดรูปหาอะไรทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อกี้นี้เห็นทำอะไรยึกยืออยู่อะโยคะโยคะเล่นบ่อยเพราะว่าช่วยเรื่องสมาธิจริงๆเป็นคนไม่ชอบกีฬานิ่งๆนะแต่พอมาเล่นโยคะแล้วแบบติดใจคือทำให้เราแบบว่ามีสมาธิแล้วก็เฟิร์มอ่ะดูแลตัวเองเหมือนกันนะใช่ไหมดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ได้มากไม่ได้มากสายจะไม่รอดนะคะคุณต้องไปฝึกเองแล้วนะคะทรมานมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ไหนเอ้ยจะบอกว่าที่ตรงนี้ที่คุณชอบเนี่ยนะยังธรรมดาไปเดี๋ยวแอนมีที่แนะนำอยู่ตรงด้านโน้นสวยกว่านี้อีกจริงเหรอใช่ไปมะจะบอกให้หลับตาก่อนหลับตาไหมคุณผู้หญิงค่ะนั่งตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ดีกว่าสวย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 งามคุณว่ามะพร้าวอุ้ยมะพร้าวจะไม่หล่นใส่ศีรษะเรานะคะไม่ครับผมเก็บไว้ให้แล้วเขาหนึ่งพวงเลยหนึ่งทลายเลยปีนเป็นลิงเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับไหนก็พี่สวยขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับอ๋อเหรอแหมช่างภาพไม่บอกใช่ก่อนนะอันนี้สวยกว่าท่าไหนดีจ๊ะมะพร้าวด้วยไหมโอ้ไหลมุมคือที่คุยเรื่องที่เที่ยวนี่ไปแล้วอยากจะรู้ว่าเราเรื่องส่วนตัวแอนนะครับแบบเวลาที่เดินทางอย่างมาทะเลเงี้ยแต่งตัวยังไงแต่งตัวน่ารักมากจริงเหรอนี่ธรรมดาแล้วเนี่ยหยิบเสื้อที่ง่ายที่สุดในตู้แล้วนะคะเอาจริงๆเดี๋ยวจริงๆคือจริงๆแอนเป็นคนแต่งตัวเหรอคะก็ไม่เยอะอย่างเพราะที่เราไปถ่ายละครอย่างเงี้ยเขาจะจับเราแต่งนู่นแต่งนี่เวลาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะพยายามเอาที่เรียบง่ายที่สุดไม่ชอบใส่เครื่องประดับไม่ชอบใส่อะไรให้มันลกๆอะค่ะนาฬิกาอันเดียวแล้วก็กางเกงตัวเสื้อตัวหนึ่งจบอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกฟังไว้นะครับเนี่ยใช่แต่ว่าเวลาซื้อจะได้ซื้อถูกไงเออเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาที่อ้นเห็นแอนอ้นจะรู้สึกว่าคนอาจจะมองแอนว่าเป็นผู้หญิงสวยหวานอะไรเงี้ยตามบทบาทที่ได้รับก็จะแบบเชื่อและร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วในละครแต่ว่าเมื่อที่เราเจอกันเนี่ยแอนจะสบายสบายมากแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ถ้าจะลุยๆด้วยซ้ำนะลุยๆค่ะขัดกันนะก็เออบางทีคนเขาจะมองอย่างนั้นนะจริงๆไม่นะแอนว่าแอนเป็นคนลุยเลยนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเริ่มโตเราทำงานมาเยอะมากไงโอ้นแล้วพอต้องไปลุยอะไรเยอะๆเราความรู้สึกเราเหนื่อยอ่ะอย่างมาเที่ยวเงี้ยก็อยากมาผ่อนคลายจริงๆสมัยก่อนกิจกรรมแอนไม่ใช่แบบนี้นะกิจกรรมแอนจะเป็นแบบว่าเล่นเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยเล่นบานาน่าโบ๊ทหรือว่าบันจี้จัมป์อะไรเงี้ยแอนผ่านหมดแล้วจริงๆบันจี้จัมป์เนี่ยแอนโดด3รอบนะคะโดดคนเดียวรอบนึงโดดกับคุณธัญญารอบนึงแล้วก็โดดคู่อีกรอบนึงเนี่ยสนุกสนานเลยอ่ะมันจะเปลี่ยนนิสัยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วมันโตแล้วไงอ๋อเหรอแล้วมีที่ไหนที่เล็งๆไว้ว่าอยากไปบ้างไหมที่อยากไปคือฮาวายเพราะมีคนบอกว่าสนุกแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะเยอะทำไมอ่ะพูดใหม่ไปฮาวายกับคุณเป็นไงคะฮัลโหล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 ทำเรื่องในวงการมากดีกว่าแอนนะคะกี้ฟังเรื่องสบายๆไปหมดแล้วแอนเข้าวงการมากี่ปีแล้ว15ปีเป็นยังไงบ้างอยู่ในวงการนี้มาก็สนุกนะแรกๆเข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พออยู่ไปนานๆมันก็กลายเป็นเหมือนแบบว่าอาชีพแล้วล่ะค่ะคุณค้นพบตัวเองแล้วว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเล่นมาตั้งหลายบทแล้วนะมีบทไหนที่แอนแบบอยากเล่นมากเลยไม่จ้างฉันนะไม่ให้ฉันเล่นทุกทีบทแบบนี้เช่นยิงบู๊บู๊เป็นนักฆ่าตามล่าฆ่าทุกคนอะไรเงี้ยบทบาทมันมีเป็นร้อยเป็นพันบทบาทใช่ป่ะในชีวิตจริงคนเราไม่มีทางครบอะค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นหนักดราม่าเป็นเจ้าแม่ดราม่าไปแล้วมีคนเมาส์มานะอะไรอย่างเงี้ยถามอะไรถามมาจะถ่ายรูปเปิดเป็นป่ะเนี่ยเปิดแล้วจะถามเรื่องเรียนแล้วทีนี้ว่าได้ข่าวมาสืบมาอย่างดีเลยว่าแอนเนี่ยเรียนจบเศรษฐศาสตร์มากันเรียนแอนนั่นแหละ ไม่ใช่เรียนนี่มาไม่ไม
ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ปริญญาโทธรรมศาสตร์เหมือนกันเพิ่งจบได้2เดือนค่ะก็กะว่าเอาความรู้ที่เรียนมาเอามาเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคณะอะไรครับคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนค่ะตั้งใจเลือกอันนี้เลยตั้งใจเลยเพราะว่ากะว่าจะอย่างที่บอกเผื่อทำธุรกิจตัวเองในอนาคตก็อยากได้หลักการการบริหารมาใช้มาปรับใช้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าแอนธรรมสมจะพาไปพบมุมโปรดใช่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเลี้ยงข้าวเย็นคุณอ้นนะคะแอนธรรมสมจะเลี้ยงข้าวเย็นผมประชาชนชาวไทยแอนจะเลี้ยงข้าวนี่แม่นี่แม่เปลี่ยนใจแล้วไม่เลี้ยงแล้วจ่ายเองแล้วกันเลี้ยงนะใช่ค่ะไม่ต้องอ้อนมากนะคะฟรีใช่ไหมครับฟรีค่ะฟรีครับฟรี